รู้ทีหลังรู้จากน้องจากเครือข่ายวิทยุจากน้องผู้ชีพผู้ภัยบ้างนะคะก็เลยอยากจะใช้ช่องทางที่เสมือนจริงมากที่สุดนะคะที่ตรงความเป็นจริงมากที่สุดนะคะการบริหารจัดการลดน้ำมันเนี่ยมันต้องใช้ระดับไหนต้องใช้หน่วยที่เกี่ยวข้องไหมพลังงานที่ก็ต้องไหมมีเหตุอะไรบ้างค่ะเหตุอะไรคนที่กลับอยู่ก็ไหลนะขออนุญาตอย่างนี้ครับ0191เนี่ยเป็นศูนย์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติการสมมติหรือในสถานการณ์จริงเมื่อเกิดเหตุขึ้นในพื้นที่เกิดเหตุระดับใหญ่ในจังหวัดเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็จะทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นะคะในศูนย์นั้นก็จะแบ่งเป็น3ฝ่ายใช่ไหมฮะให้ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ถูกไหมครับครับมาตรวจพิสูจน์หลักฐานนะคะทอนสุรินนะคะ1669ก็ประสานงานเครือข่ายด้านกู้ภัยนะคะทั้งปภ.เทศบาลเมืองอบต.นอกเมืองมูลนิธิจิตตัวแบบนะครับกล่องของ ICN มาใช้งานครับก็มีดูอีกหน้าหนึ่งนะครับก็จะมีผู้ชาการครับคือ ICคำสั่งจากศูนย์นเรศวรไปแล้วนะครับถ้ามีเหตุเพลิงไหม้ศูนย์นเรศวรก็จะแจ้งกับหน่วยกู้ชีพนั้นๆแล้วก็ซึ่งทำงานอยู่ในอบต.อยู่แล้วครับยังไม่ถึงระดับอำเภอครับเดี๋ยวท่านหลักก็ต้องเป็น ICU แยกคนไข้แล้วใช่ไหมว่าอันไหนหนักไปก่อนจะมีรถ ICU คันจะได้ไปถึงก่อนตอนนี้การส่งมีฉันมาจากหน่วยราชที่คุณใส่ทีมงานตัวกับท่านผู้บริการจังหวัดนะครับท่านรองว่าราชการจังหวัดตอนนี้อบจมาแล้วนะครับหน่วยกู้ภัยอบจมาพร้อมสถานการณ์ยังไม่มีแนวโน้มว่ายุตินะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับพบผู้ป่วยครับมีพร้อมแล้วครับตอนนี้เราจะหารถแสดงก่อนนะครับคืออย่างรถน้ำมันของคนส่งเข้ามาขอผู้ประกอบการมาร่วมตั้งแต่เอาต้องพวกตอนเดียวอันนี้รถบัสก็ยังปฏิกรรมอะไรได้บ้างกีฬาอะไรไม่มี